คุยพาลอกเวิ l ์ช็อวันนี้ไปกันที่อัฟกานิสถานนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรก็ถอนทหารนะคะกลับบ้านทั้งหมดถือเป็นการยุติปฏิบัติการในอัฟกานิสถานที่ยืดเยื้อมาถึง20ปีนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ต่อไปนะคะอัฟกานิสถานก็ต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองก็ต้องใช้กําลังทหารของตัวเองนะคะแต่ปรากฏว่าล่าสุดมีข่าวว่ามีทหารอัฟกันถึงกว่าพันนายนะคะข้ามประเทศ ไปที่ทาจิกิสถานทางเหนือของอัฟกานเนี่ยนะคะพี่โสขาเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องอกำหนดการของฐามริการที่ต้องออกจากอัฟกานิสถานภายในวันที่11กันยายนซึ่งครบรอบ20ปีของการระเบิดตึก World Trade Center แล้วก็เป็นข้อตกลงระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับผู้นำตาลิบันในปี2 0 2 0นสูะครับในดูฮากาตา และก็มีความเชื่อหรือว่ามีลางสังหรณ์นดิดว่าโอกาสที่อัฟกานิสถานจะตกเป็นของตาลิบันอีกรอบหนึ่งนะก็เป็นมีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าศักยภาพหรือว่าแัญญาณุภาพการรบของฐานอัฟกานิสถานท้นต่ำทั้งขวานและกำลังใจก็ต่ำมากทำให้การรอบสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่2,500คนจะต้องออกไปจากอัฟกานิสถานภายในวันที่11กันยายนปีนี้ซึ่ง ก็จะมีความกังวลอยู่ว่าถ้าไปแล้วนั่นสถานทูตเอย n เอ็นจีโอหรือว่าหน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้รับเหมาบางส่วนเนี่ยตกค้างอยู่จะมีใครคุ้มครองแต่ตาลิบันก็บอกว่าจะต้องออกไปให้ได้แม้จะมีใครอยู่ก็ตามแล้วเขาเองก็รับประกันว่าจะไม่ทำร้ายคนต่างชาติแต่ว่าความปลอดภัยของพวกบรรดาพวกล่ามหรือลูกจ้าง รือพนักง,งานต่างๆที่เคยทํางานให้กองทัพบริการนั้นไม่มีใครรับประกันจะต้องโดนเล่นงานแน่นอนครับรวมทั้งทหารอัฟกานิสานด้วยการทิ้งอาวุธกันหนีแตกทัพของฐานอัฟกานิสานเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่ล่าสุดทีไปเข้าไปในตาจิชิสานเนี่ยประมาณ1000งรายเป็นครั้งที่3แล้วครับรวมทั้งหมดประมาณ1,500กว่ารายที่หลบหนีเข้าไปเพราะว่าไม่ยอมสู้ไม่มีความกาลังใจเพราะเชื่อว่าอย่างไรก็ตามแล้วน่นะสุดท้ายน่ะ ก็ไม่สามารถต้านทานการบุกข,ของตาลิบันได้ซึ่งจะทำให้อัฟกานิสถานตกเป็นเมืองของตาลิบันซึ่งมีทั้งความเคร่งครัดทางด้านาศาสนาทางด้านการปฏิบัติต่อสตรีการควบคุมเข้มงวดไม่มีหนังไม่มีไม่มีมิวสิกวิดีโอไม่มีลําเทิงอะไรทั้งสิ้นนะครับผู้หญิงก็จะห้ามห้ามรยนหนังสือหลังจากอายุ10ขวบขึ้นไปก็จะเป็นสิ่งที่บีบบังคับอย่างมากฉะนั้นก็ โอกาสที่เราเห็นชัดว่าถ้าหากว่าตาลิบันรบรุกครั้งใหญ่อีกไม่นานจากนี้ไปอัฟกานิสถานคงจะรอดยากจากการตกเป็นเมืองของตาลิบันต่อไปครับค่ะก็มีข้อมูลนะคะที่ผู้สื่อข่าวเขาก็ไปคุยกับทหารรายหนึ่งที่ประจําการนะคะอยู่ที่อัฟกานิสถานซึ่งก็หลบหนีข้ามชายแดนไปที่ทาจิกิสถานนี่นะคะทหารรายนี้เขาบอกว่า ทหารอัฟกานเนี่ยไม่ได้ต้องการจะยอมจำนนหรอกแต่พวกเขาอะเขาร้องขอกำลังเสริมไปกับรัฐบาลนะคะแต่ว่าเสียงเรียกร้องของพวกเขาถูกเพิกเฉยคือคไม่สนับสนุนว่างั้นก็เลยมีความจำเป็นนะคะที่เขาจะต้องออข้ามแดนไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านมากกว่าครับการประทะก,กันหลายครั้งแล้วที่เกิดขึ้นมานั้นทหารอัฟกานิสถานถอยร่น โดยอ้างเป็นการถอยรุ่นทางยุทธวิธีแต่ไม่ใช่หลายๆครั้งนี่หลบก็ไปทั้งอยู่ในทั้งในปากีสถานและบุรเบคิสถานด้วยและหลบหนีเพื่อการไล่ล่าสังหารของกลุ่มทาริบันซึ่งตอนนี้ยึดส่วนใหญ่ในภาคเหนือไปแล้วเท่ากับหนึ่งในสามของประเทศอัฟกานิสถานครับประชากรอัฟกนานิสถานก็ต้องอยู่ความไม่แน่นอนต่อไปนักการเมืองหรือผู้นําระดับต่างๆของอัฟกนานิสถานในส่วนใหญ่ส่งครอบครัวอยู่ต่างประเทศแล้วเพราะคาดหวังว่าอยู่ต่อไปคงจะ ไม่ปลอดภัยในอนาคตรต้องตัวเองประธานาธิบดีอัชราฟการนีครับผู้นำอัฟกานิสถานคนล่าสุดนี้ก็ให้คำมั่นสัญญาเชื่อว่าทหารอัฟกานิสถานจะสามารถปกป้องประเทศไว้ได้จากกลุ่มตาลีบันแต่ไม่มีใครเชื่อครับเพราะเห็นสภาพแล้วดูแล้วท่าทางจะลำบากแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็พร้อมที่รับบรรดาผู้ลี้ภัยจากอัฟกานิสถานไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือทหารที่หนีทัพก็ตาม หรือแม้กระทั่งข้าราชการต่างๆที่เคยเทํางานให้กับกองทัพเมริกันซึ่งตาลิบันคงเก็บมงเก็บไม่เก็บไว้แน่อนอนคุณต้องล้างแค้นเช็คบินกันใหญ่ครับค่ะทีนี้เนี่ยเราก็พอที่จะเห็นภาพเทาลางนะคะว่าอนาคตของอัฟกานิสถานหลังจากที่ไม่มีทหารของสหรัฐและพันธมิตรอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะก็อาจจะต้องนับถอยหลังกันไปจนถึงวันที่11กันยายนในปีนี้ซึ่งฐานคนสุดท้ายหรือว่า คนที่เป็นแม้กระทั่งเอกชนบริษัทเอกชนที่ส่งมาจากทางฝั่งสหรัฐและพันธมิตรเนี่ยต้องออกจากอฟัฟกานิสถานไปทั้งหมดเลยทีเดียวนี่เป็นข้อตกลงที่ทําไว้กับตาลีบันใช่ครับฉะนั้นนความไม่มั่นใจเนี่ยก็ะทำให้สถานทูตบางแห่งเนี่ยเริ่มเริ่มลดกําลังเจ้าหน้าที่ไม่จะเป็นในรัฐของรัเสเซียเองก็ตามอังกฤษของสหรัฐหรือว่าประเทศอื่นออสเตรเลียและที่เคยส่งกําลังมารบในอฟัฟกานิสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธมิตรสายนาโตนะครับก็จะเริ่มลดกําลังคนตัวเองเพราะว่าไม่มั่นใจในสวักิภาพไปก่อนในช่วงที่ยังไปได้นะครับถ้าอยู่ต่อไปแล้วนะต่อไปกองกำลังทาริบันเข้ามาควบคุมประเทศไปแล้วเนี่ยการเดินทางหรือการหนีออกจากประเทศจะลำบ,บากมากยิ่งขึ้นครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One Youtube กด subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ